กับบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายโสภณสารัมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกถึงแผนรณรงค์ถนนสีขาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่าทางกระทรวงได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเดินทางกลับบ้านนะครับโดยจัดจุดพักรถการบริการอาหารและเครื่องดื่มระยะทาง250กิโลเมตรทุกเส้นทางสายหลักจังหวัดละ1จุดครับอย่างไรก็ตามครับแม้ในปีนี้ทางกระทรวงไม่ได้ตั้งเป้าลดจำนวนอุบัติเหตุหรือว่าการเสียชีวิตแต่จะพยายามลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 14% ครับพร้อมระบุว่ามีความจำเป็นต้องคุมเข้มมากขึ้นในเรื่องการตรวจจับความเร็วหรือตรวจจับปริมาณแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับขณะที่นายสุเทพในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจะมีการแจ้งเตือนประชาชนผ่านสื่อต่างๆนะครับพร้อมทั้งขอให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทแล้วก็มีสติครับอันนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของการประชุมคณะรัฐมนตรีครับคุณกรองทองคุณนิศิราครับ